Land Bridge คืออะไรคุ้มค่าจริงหรือไม่90ของการขนส่งทั้งหมดของโลกนั้นมาจากการขนส่งทางทะเลเรือที่จะเดินทางมาเนี่ยมันต้องผ่านช่องแคบช่องหนึ่งครับผมว่าหลายคนจำกันได้แล้วครับไม่ใช่ผลไม้มะละกอฮะมันคือช่องแคบมะละกาช่องแคบนี้ถือว่าเป็นเส้นทางเดินเรือที่รองรับการขนส่งถึง40%ของทั้งหมด เห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นตั้งอยู่บนศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอาเซียนมีชายฝั่งทะเลทั้ง2อฝั่งติดกับมหาสมุทรทั้ง2ด้านประเทศไทยครับจึงมีความได้เปรียบทั้งที่ตั้งและทางภูมิศาสตร์ในการที่เราฝันครัว่าจะกลายเป็นเส้นทางขนส่งทางเรือใหม่รายงานขสภาพัฒน์ในปี2565 คำตอบเลยครับผมเฉลยเลยเขบอกว่าไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน Executive Espresso คว้าโอกาสล่าอนาคตน้วงอินไซต์ The Standard Economic Forum 2023 Future Ready Thailand เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคต รวมผู้นำระดับโลกและไทยกว่า40คนไว้ในงานเดียวพบกับเศษฐาทวีสินบรรทุนล่ำซำเศรฐพุทธสุทธิวาฒนารพุทธสุรเกียรติเสถียรไทยสุปชัยเจียรวนนท์สุภวุฒิสายเชื้อกอบศักด์ภูตระกูลพยงศรีวนิชทัตยาอินทรวิชยัยสมพศ์อาหุไนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจฟาบริซิโอซาคโคน่ พบกันวันที่23ถึง25พฤศจิกายน2566จัด3วันเต็มณศูนย์การประชุมแห่งชาติเซรล็กิจซื้อบัตรเออร์ลี่เบราคา2,500บาทได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมเท่านั้นแลน Bridge คืออะไรคุ้มค่าจริงหรือไม่วันนี้ คง <C 1> จะต้องมาชวนคุยกันเรื่องของโครงการเมกะโปรเจกต์ครับที่เขาบอกว่าใช้งบลงทุนกว่า1ล้านล้านบาทครับอันนี eh ้มากกว่าหมื่นบาทดิจิตอล2-3สเท่าตัวเลยนะครับถามว่าแลนด์บิดจทำไมมันถึงเป็นกระแสขึ้นมาในปัจจุบันก็ต้องยกให้กับท่านนายกเศรษฐานะครับเห็นภาพภาพนึงไหมครับที่ท่านนายกเศรษฐาโพสต์ลงใน X หรือว่าทว i t เต r ดังเดิมเนี่ยนะครับเป็นรูปแผนที่ประเทศไทย แล้วตรงด้ามขวานเนี่ยนะครับเขาก็ทำไฮไลท์ปากกาขีดเส้นไว้บอกว่าเนี่ยคือแลนบริดจ์คือท่านนายกเศรษฐาเนี่ยไปรถโชว์เดินทางไปยังประเทศจีนแล้วก็ซาอุดิอาระเบียมาใช่ไหมครับแล้วก็เอาโครงการนี้ไปขายบอกว่าอันนี้เป็นโครงการที่สำคัญอย่างยิ่งเลยจะช่วยทำให้ประเทศไทยนนเป็นศูนย์กลางมากมายแล้วก็จะไปเชื่อมต่อกับเบลแอนด์โรดอิน t ิเ t i ี e หรือว่าโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของประเทศจีน หลังจากนั้นก็กลายเป็นกระแสข่าวขึ้นมาเลยครับว่ารัฐบาลนี้จะเอาจริงเพราะว่าเขาจะถาพูดเลยนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ได้ทําแค่ในระยะสั้นรัฐบาลยังคํานึงถึงการลงทุนในระยะยาวที่จะต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และโครงการที่รัฐบาลนี้จะสานต่อก็คือโครงการ l Land Bridge นั่นเองโดยต้องการผลักดันให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโอ้โหพอได้ยินดังนั้นครับถ้าใครไปเสิร์ชคำว่า Landbridge ขึ้นมาเต็มเลยครับในทีนี้เพราะว่าเป็นประเด็นว่ารัฐบาลกำลังให้ความสนใจอย่างยิ่งว่าจะเอาจริงเอาจังกับเมกะโปรเจกต์อันนี้ครับทีนี้ก่อนที่จะไปถึงว่ามันคืออะไรผมคิดว่าต้องอธิบายกันก,นก่อนว่ามันทำไปทำไมครับเพราะว่าหลายคนสงสัยฮะปกติเราเคยได้ยินแต่บริ์ใช่ไหมสะพานเนี่ยแลนด์บิทนี่ตรงไปตรงมาเลยครับมันก็คือเป็นสะพานที่เป็นแผ่นดินนั่นเองเชื่อมต่อระหว่าง ทะเลหรือว่ามหาสมุทรต้องเล่าอย่างนี้ก่อนครับว่าเหตุผลหลักๆเนี่ยที่ทาให้คนสนใจโครงการนี้และมันถูกพูดถึงมานานมากแล้วแล้วมันตายในการขุดคลองคลอดกระนะฮะซึ่งต้องดูแผนที่โลกก่อนครับอันนี้เหมือนฮวิทเลยนะฮะไปดูเรื่องของแผนที่โลกกันสักเล็กน้อยในปัจจุบันนั้นเส้นทางการขนส่งสินค้าทางทะเลของโลกเรานั้นถือว,ว่าเป็นสัสดส่วนที่สูงมากของการขนส่งสินค้าทั่วโลก ก็คือ90%ของการขนส่งทั้งหมดของโลกนั้นมาจากการขนส่งทางทะเลครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นทุนต่ําแล้วก็สามารถขนส่งสินค้าได้หลากหลายรูปแบบเป็นตู้คอนเทนเนอร์มามากมายนั่นเองเพราะนั้นเวลาทุกคนบําทีสั่งซื้อของจากประเทศนู้นประเทศนี้นะครับสั่งรองเท้าสั่งเสื้อผ้าก็จะขนมาผ่านทางไม่เรือก็เครื่องบินแต่เรือถือได้ว่าเป็นระบบการขนส่งหลักของโลกใบนี้ ก่อนหน้านี้ครับการขนส่งสินค้าจากกลุ่มประเทศจากทางด้านมหาสมุทรอินเดียอ่าคิดภาพอินเดียก็คืออยู่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยไปนะครับก็คือเลยอันดามันไปเป็นมหาสมุทรอินเดียซึ่งตรงนั้นก็มีกลุ่มประเทศเช่นยุโรปหรือว่าตะวันออกกลางจากกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยข้ามมานะครับไปยังกลุ่มประเทศในฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอ่านึกภาพตามครับใครนึกไม่ออกดูแผนที่ตามนะฮะมหาสมุทรแปซิฟิกก็คืออยู่ตอนออกของประเทศไทยกลุ่มนี้ก็เช่นประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ ถามว่าวลเราเขาเดินทางเรือเนี่ยอันนี้ย้อนกลับไปวิชาสังคมศาสตร์สมัยเด็กๆจำได้ไหมครับว่าเรือที่จะเดินทางมาเนี่ยมันต้องผ่านช่องแคบช่องหนึ่งครับผมว่าหลายคนจํากันได้แล้วครับไม่ใช่ผลไม้มะละกอฮะมันคือช่องแคบมาละกาใช่ไหมมาละกาเป็นบริเวณประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและก็สิงคโปร์ช่องแคบนี้ถือได้ว่าเป็นเส้นทางเดินเรือที่รองรับการขนส่งถึง40%ของทั้งหมดเลยนะครับ ดูแผนที่ตามเส้นเล็กน้อยครับถ้าดูตามแผนที่ทางภูมิศาสตร์จะเห็นได้เลยนะครับว่าไอ้ช่องแคบอันนี้ที่เดินกันมากมากมายเนี่ยเป็นเส้นทางที่ต้องอ้อมครับอีกทั้งเมื่ออ้อมไม่พอครับยังรถติดด้วยครับเรียกว,ว่าเรือติดแล้วกันมีการจราจรที่คับข้างครับเขาบอกว่าช่องแคบมาลรากามีความหนาแน่นของปริมาณเรือสูงถึง8 5 0 0 0าลำต่อปีและมีการคาดการณ์นะครับว่าในอีกปีข,ข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นเป็น1,28 0 0 0ลำถามว่ามันมากแค่ไหนก็มากเกินแคปซิตี้หรือความจุเลยครับความจุที่ช่องแคบมรรกาจะรองรับได้เนี่ยปัจจุบันนี้อยู่ที่1,22 0 0 0ลำต่อปีนั่นหมายความว่าในอีก10ปีข้างหน้าเต็มครับล้นฮะแน่นครับจอช่องแคบมรรกานี้ดูจากภาพอีกทีหนึ่งครับภาพแผนที่โลกอันนี้นะ,ะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นตั้งอยู่บนศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอาเซียน คือเราอยู่ใน strategic location เลยใช่ไหมมีชายฝั่งทะเลทั้ง2ฝั่งติดกับมหาสมุทรทั้ง2ด้านด้านหนึ่งก็คือมหาสมุทรอินเดียก็คือฝั่งทะเลอันดามันอันนี้ทะเลสวยใช่ไหมสีฟ้ามาเลยนะครับมีคลื่นเล่นเซิร์ฟได้อีกฝั่งหนึ่งมหาสมุทรแปซิฟิกครับอันนี้ก็คืออ่าวไทยใช่แล้วครับประเทศไทยครับจึงมีความได้เปรียบทั้งที่ตั้งและทางภูมิศาสตร์ในการที่ เราฝันครับว่าจะกลายเป็นเส้นทางขนส่งทางเรือใหม่ผ่านโครงการที่ชื่อว่าแลนบริดจ์เพราะว่ามันมีด้ามขวานตรงนี้อยู่ถ้าเราทำอะไรกับมันสักเล็กน้อยตรงนี้เนี่ยมันน่าจะทำให้คนนั้นไม่ไปผ่านช่องแคบมาลากาแต่มาผ่านทางของประเทศไทยเองซึ่งถ้าเทียบกับช่องแคบมาลากาแล้วครับเขาบอกว่าเส้นทางแลนบริดจ์นี้ถ้าประสบความสาเร็จนะครับจะช่วยลดระยะเวลาขนส่งจากประเทศที่มีเส้นทางจากจีน เกาหลีใต้ยุโรปเวียดนามก็คือจากฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับจากมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยผ่านอ่าวไทยเข้ามาแล้วก็ทะลุไปเลยฮะทะลุไปฝั่งอันดามันเข้าสู่เอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาก็คือมหาสมุทรอินเดียและยุโรปได้เหลือเพียง5วันถามว่า5วันนั้นมันน้อยลงจากเดิมเท่าไหร่จากเดิมครับก็บอกใช้เวลา9วันหูหายไป4วันก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าใครสั่งคองนะ สมมติว่าสั่งของจากฝั่งจีนไปส่งที่ยุโรปสั้นลงถึง4วันอันนี้ถือว่าต้นทุนทางโอกาสเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับทำให้เราสามารถไปทําอะไรต่างๆได้มากมายเลยได้ว่านี่คือโอกาสมหาศาลถ้าทําได้จริงๆเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลในเชิงของภูมิศาสตร์เลยว่าถ้าเราทําอะไรกันตรงด้ามขวานของเราได้เนี่ยเราน่าจะได้โอกาสแล้วก็ได้เปรียบตรงนี้มากๆทีนี้ลองไปดูรับว่าแล้วแลนบริดจ์เนี่ยมันคืออะไร สรุปโดยง่ายครับแลนบริดจ์เนี่ยฟังแล้วเป็นสะพานก็จริงแต่ในข้อท็จจริงมันไม่ใช่นะฮะข้อเท็จจริงมันคือโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ําลึก2แห่งสําหรับการขนถ่ายสินค้าที่จะช่วยลดทั้งระยะเวลาค่าใช้จ่ายระยะทางในการขนส่งสําหรับการเดินเรือที่เดินทางมาจากทะเลอันดาม,มันแล้วก็ทะเลอาวัไทยก็คือ2ฝั่งของด้านขวาแล้วนั่นเองหรือจากประเทศในฝั่งมาสมุทรอินเดียแล้วก็แปซิฟิกสองฝั่งนี้นั่นเองซึ่งเขาก็ มองไว้อย่างนี้ครับว่าจะสร้างท่าเรือน้ําลึกในจังหวัดชุมพรครับดูแผนที่ตามครับชุมพรอ,อยู่ติดกับฝั่งอ่าวไทยใช่ไหมก็คืออยู่ฝั่งของตะวันออกของไอ้ดามขวานอันนั้นแล้วก็ระนองครับระนองก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งตะวันตกก็คือติดกับฝั่งอันดามัน2จังหวัดนี้อยู่ทั้งสองฝั่งแล้วเสร็จปุ๊บครับนอกจากมีท่าเรือน้ำลึกแล้วท่าเรือมาจอดปุ๊บจะขนส่งสินค้าทำยังไงล่ะครับก็ต้องมีถนนใช่ไหมครับ เขาก็เลยจะสร้างทางเชื่อมท่าเรือทั้ง2แห่งเข้าด้วยกันซึ่งสิ่งนั้นก็คือทางหลวงพิเศษหรือมอเตอร์เวย์ขนาด6ช่องจราจรทางรถไฟขนาดรางคู่มาตรฐาน2ทางและท่อขนส่งน้ํามันซึ่งเป็นแบบสร้างแบบคู่ขนานบนเส้นทางเดียวกันเป็นระยะทางทั้งหมด90กิโลเมตรด้วยกันก็คือ,อเชื่อม2เนี่ย2จังหวัดเนี่ยท่าเรือทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นระยะทาง90กิเมตรด้วยกัน โครงการแลนบริดจ์นั้นถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC เราอาจจะได้ยินคำว่า EEC บ่อยใช่ไหมครับนั่นคือ Eastern ใช่ไหมฮะอันนี้คือ SEC ซึ่งอยู่ในโครงการของภาครัฐเช่นเดียวกัน Southern Economic Corridor ครอบคลุมในพื้นที่4จังหวัดครับนั่นก็คือแน่นอนดานองเนาะชุมพร2จังหวัดนี้เป็นพระเอกของโครงการแลนบริดจ์นครศรีธรรมราชและก็สุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นฐานการลงทุนของ3อุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่เกษตรและอาหารอุตสาหกรรมชีวภาพและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไม่เพียงเท่านั้นครับเขายังมองว่ามันจะเชื่อมไปยังเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEC ได้อีกด้วยท่านนายกษฐานะครับตั้งเป้าว่าโครงการดังกล่าวจะเปิดให้ใช้บริการในเฟสแรกได้ในปี2573ครับหรือว่าภายใน8ปีหลังจากนี้ โดยล่าสุดครับมีเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวจะใช้งบลงทุน1ล้านล้านบาทแต่เดี๋ยวก่อนฮะนท่านนายกเศรษฐาบอกว่าไม่ได้ลงทุนเองครับจะเป็นการเปิดให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด100เเลยซึ่งหลักการก็คือรัฐจะให้สัมปทานพื้นที่ระยะเวลา50ปีโดยมีเก่อนไขว่าเอกชนรายใดสามารถบริหารพื้นที่คือใช้พื้นที่ของหลวงเนี่ยน้อยที่สุดตามที่ภาครัฐกําหนด จะได้รับคะแนนการพิจารณาเป็นผู้รับสัมปทานไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับมันก็คือโครงการที่ตั้งใจจะเป็นศูนย์กลางหรือว่าลดระยะเวลาลดการเดินทางของการเดินเรือเราจะแย่งจากช่องแคบมาเลการนีมาอยู่เป็นของเราไม่ว่าจะใช้หลักการอะไรก็ตามทีแต่ว่าตอนนี้ที่พูดถึงกันเยอะก็คือแลนบริ์ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าความพยายามในการเชื่อม อันดามันกับอ่าวไทยนั้นมีมานานแล้วครับหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินคําว่าขุดคลองคอดกระใช่ไหมอันนั้นก็ถือได้ว่าเป็นความพยายามหนึ่งเช่นเดียวกันเราไปย้อนกันดูไหมครับว่าความพยายามเหล่านี้มันมีอดีตมาอย่างไรมีประวัติศาสตร์มาอย่างไรแล้วปัจจุบันนี้ทําไมถึงตั้งใจอย่างยิ่งครับความพยายามในการเชื่อมเส้นทางเดินเรือระหว่างอันดามันและอ่าวไทยเข้าด้วยกันนั้นเขาบอกว่าอ้างอิงจากสถาบันปีดีพนมยคมประเทศไทยมีความคิด ที่จะเปิดเส้นทางการเดินเรือใหม่ระหว่าง2มหมาสมุดนี้อยู่เสมอไม่ต่ำกว่า20ครั้งลวครับทุกท่านถึงขั้นมีแนวคิดในการขุดคลองคอดกรบริเวณด้ามขวานไทยเพื่อสร้างเส้นทางการเดินเรือใหม่แต่ว่าก็ถูกปัดตกไปทุกครั้งด้วยเหตุผลที่ว่ามันได้ไม่คุ้มเสียและอีกเหตุผลหนึ่งคือเรื่องความมั่นคงของประเทศค,ครับ,รบอย่างไรก็ตามครับโครงการแลนบริดจ์ที่จะเป็นการผันนวกนะครับเรื่องของการขนส่งทางบกมาเชื่อมกับการขนส่งทางเรือก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นโครงการที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเสมอในหลายๆรัฐบาลจนเรียกได้ว่าเป็นมหากาบของไทยนับตั้งแต่มีการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตั้งแต่ปี2528เป็นต้นมาก่อนผมเกิดอีกนะฮะแต่ตัวปัจจัยด้านเงินทุนและความคุ้มค่าทางด้านสิ่งแวดล้อมโครงการแลนดบิดครับจึงเป็นเพียงภาพฝันที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเพียงเท่านั้นเราลองไล่เรียงหลักไม้สำคัญในการศึกษาโครงการแลนบิดของประเทศไทยได้ดังนี้ครับ ปี2536ประเทศญี่ปุ่นได้ให้ทุนในการศึกษาความเป็นไปได้แต่ก็ได้แต่ศึกษาครับไม่สามารถทำได้จริงในยุคของรัฐบาลพลเอกโชว์ิตยงใจยุธนะครับที่จะทำแลนด์บริดจ์ระหว่างเมืองปีนางประเทศมาเลเซียกับจังหวัดสงขลาก็ไม่ได้ทำครับรัฐบาลของทักษณิณชินวัตรย,ยกให้บริษัทดูไบเวิลด์ศึกษาความเป็นไปได้ในการทำและล่าสุดครับก็คือรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาปลุกโครงการขึ้นมาอีกครั้งที่สำคัญก็กคือบรรจุโครงการนี้ไว้ ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยแต่ก็ยังไม่เกิดจนหมดวาระของโภเรตประยุกต์ไปปัจจุบันครับก็คือเป็นคราวของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับได้อนุมัติให้เร่้งศึกษาโครงการดังกล่าวแล้วก็เดินหน้าดึงนักลงทุนจากจีนซึ่งก็เป็นฝั่งของบริษัท c h e c ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญโครงการสาธารณูปโภคเบอร์หนึ่งของประเทศจีนและได้มีการชวนมาตั้ง Regional อ f f i c e ในประเทศไทยอีกด้วยคำถามสำคัญครับก็คือข้อดีข้อเสียของมันคืออะไร มันได้คุ้มเสียไหมหรือจริงๆแล้วมันเสียมากกว่าได้และเราคนใดทุกคนทําไมถึงจำเป็นต้องรู้มันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรมันมีเหรียญ2ด้านเสมอๆนะครับเราไปดูข้อดีกันก่อนดีไหมครับข้อดีครับเขาบอกว่ามันจะช่วย 1. เปิดเส้นทางการเดินเรือใหม่จะทําให้ประเทศไทยสามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าที่เติบโตและหันมาใช้เส้นทางนี้ได้กว่า4ี่แสนลำต่อปีในปี2594 รองรับการของส่งสินค้าผ่านท่าเรือระนองจำนวน20.36ล้า e น TEU TEU ก็ย่อมาจาก2 0 foot equivalent unit ก็คือเป็นตู้คอนเทนเนอร์ความยาวแบบมาตรฐานนะครับและท่าเรือจุมพรจำนวน19.47ล้า e น TEU นั่นเองซึ่งมีศักยภาพในการเป็นเส้นทางการเดินเรือใหม่ที่ใช้เวลาน้อยกว่ากันอ้อมไปยังช่องแคบมารากาที่เริ่มมีความหนาแน่นสูงขึ้น 2. กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ครับ เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เดินทางอย่างเดียวมันยังต้องมีเรื่องของคนมีเรื่องของบริการต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนั้นเขามีการประเมินว่าจะช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ในพื้นที่ภาคใต้จาก2%เป์เ็น10%ป็นหรือว่า5เท่าเป็นระยะเวลาตอล่อเนื่องอย่างน้อย10ปีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เกือบ5 0 0แสนล้านบาทสร้างอาชีพใหม่ให้ใหกับชุมชนบริเวณตรงนั้น 3. ยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ํา ยกระดับให้ประเทศไทยสามารถกลายเป็นจุดขนส่งสินค้าระหว่างสหภาพยุโรปตะวันออกอินเดียบังกลา,าเทศเวียดนามจีนโดยลูกค้าหลักจะเป็นเรือสินค้าฟีดเดอร์ขนาด5 0 0 0ถึง6,000 TEU และเป็นทางเรื่องของสินค้าถ่ายลำหรือที่เรียกว่า transshipment และการขนส่งสินค้าระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมาหาสมุทรแปซิฟิกนะครับนั่นคือข้อดีครับข้อเสียก็มีเช่นเดียวกันครับเป็นข้อเสียในเรื่องของผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมหรือว่าผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในพื้นที่ครับดรธรทารงนาวาสวัสด์นักสิวิทย์ล้อมทางทะเลนะครับได้แสดงความเห็นผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าโครงการแลนด์บริดจ์นั้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะกระทบผลของการยื่นข้อเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกของทะเลอันดามันอีกทั้งยังชี้เห็นว่าระนองเป็นจังหวัดที่มีชายฝั่งบางช่วงเป็นป่าชายเลนขนาดใหญ่และเป็นเขตอุทยานทางทะเลอย่างอุทยานหมู่เกาะระนอง และอุทยานแหลมสนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตมรดกโลกที่ประเทศไทยนำเสนอต่อยูเนสโกและอยู่ในกระบวนการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงมีการเสนอความเห็นบอกว่าให้ทบทวนเรื่องความเหมาะสมของแลนเบิจ์อีกครั้งหนึ่งครับดอรธร,รยังได้บอกอีกนะครับว่าการสร้างท่าเรือณบริเวณอ่าวเนี่ยนะฮะจะมีผลกระทบต่อป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ดีที่สุดที่จะสามารถนําเข้ารายได้ประเทศในระยะยาวผ่านกลไกลการค้าคาร์บอน ได้ตกลงในเวที COP 2 4อีกด้วยและควรให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือว่า Strategic e n v i r o n m e n t a s s e s s m e n t ประกอบกับโครงการดังกล่าวคือป่าชาเลนเน่ถือว่าเป็นโครงการยอดฮิตนะครับในเรื่องของการไปขึ้นทะเบียนทำคาร์บอนเครดิตถ้าเกิดเราสูญเสียพื้นที่ตรงนี้ไปดอรอนก็บอกว่าเฮ้ยในระยะยาวเนี่ยาร์ให้เครดิตเป็นตัวเงินมูลค่าเต็มไปหมดเลยนะมันอาจจะเสียตรงนี้ไปนะครับส่วนผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในพื้นที่ครับคุณชุติมาขา้าจพันธ์สสบัญชีรายชื่อก้าวไกลนะครับ ได้ตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับประเด็นบอกว่าวิธีของประชาชนในพื้นที่ก็จะเสียไปอีกทั้งยี่มีความเป็นไปได้นะครับในการที่ชาวจังหวัดระนองและชุมพรจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของการเวนคืนที่ดินนั่นเองเว็บไซต์ประชาไทยครับจึงได้เปิดเผยถึงหนังสือคัดค้านของกลุ่มชาวบ้านในจังหวัดชุมพรที่ยื่นในแก่สอนอข,ขอหรือว่าเจ้าภาพในงานนี้ก็คือสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนั่นเองว่ากังวลถึงการก่อสร้าง ที่จะมีการเชื่อมที่ดินทำกินของชาวบ้านจํานวนมากก็ทําให้เสียที่ดินทํากินไปนั่นเองอันนั้นคือข้อดีข้อเสียในแง่ของภาพใหญ่นะครับทีนี้เราลองมาดูตัวเลขกันไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าเงินลงทุน1ล้านล้านบาทนั้นแม้ว่าจะไม่ได้มาจากภาครัฐโดยตรงก็ตามทีเนี่ยมันคุ้มจริงหรือไม่คุณสิริกัญญาตันสกุลครับสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้มีการทําการอภิปรายว่ามีการศึกษาประเด็นเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมาแล้วหลายครั้งเช่นสภาพัฒน์ ที่ทำร่วมกับจุฬาและของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนอซึ่งทั้งสองรายการมีการประเมินความคุ้มค่าของโครงการที่แตกต่างกันออกไปเราลองไปดูไหมครับว่าเขาประเมินกันว่าอย่างไงเราไปอันแรกก่อนครับเป็นรายงานของสาภาพัฒน์ในปี2565คําตอบเลยครับผมเฉลยเลยเขาบอกว่าไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราจะสร้างเส้นทางเชื่อมโยงการขนส่งระหว่าง2ฝั่งทะเลนี้นะครับมี4ตัวเลือก ตัวเลือกแรกฐาน1ครับคือจากสิ่งที่มีอยู่เดิมหรือใช้ของเดิมเป็นฐานซึ่งเขาเรียกว่า Thailand Only นะครับทางเลือกที่2 Thailand Only แล้วก็ Very Small Non Thai Traffic กรณีน,น,นี้ก็คือแลนด์บริ o จนั่เองทางเลือกที่3 Thai Only แล้วก็ Non Thai Traffic อันนี้คือการใช้คลองไทยครับและอันที่4ครับก็คือ Thai Only และ Very Small Non Thai Traffic แล้วก็ GMS Southern Economic Corridor ซึ่งจากทั้ง4ทางเลือกนี้เขาได้มีการประเมินเปรียบเทียบรูปแบบการเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างทะเลอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันตามทางเลือกข้างต้นแล้วมีเกณฑ์10เกณฑ์ก็คือเอา10มิติเนี่ยมาประเมินรัาว่าเฮ้ยในกรณี4กรณีที่ผมกล่าวไปนั้นอันไหนเนี่ยคุ้มที่สุดนะครับถามว่ามิตินั้นมีมิติอะไรบ้างลองอ่านให้ฟังคร่าวๆ1มิติความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 2. มิติความเป็นไปได้ทางวิศวกรรมการก่อสร้างเทคโนโลยี สความคุ้มค่าทางการเงิน 4. ทางเศรษฐศาสตร์ 5. ผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและผู้ประกอบการไทย6ด้านการกระจายรายได้7ความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ8กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการและผลกระทบของโครงการ9สิ่งแวดล้อมเบื้องตน้น10ความท้าทายและปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนและบริหารจัดการโครงการก็คือเอาทั้งหมดมิติเนี่ยเศรกิจสังคมการเมืองมาประเมินทั้งหมดผลสรุปครับงานวิจัยครั้งนี้พบว่า กรณีที่1หรือการดําเนินการสิ่งที่มีอยู่เดิมหรือรใช้ของเดิมเป็นฐานนั้นได้รับคะแนนความเหมาะสมสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ43.3โดยในทางเรื่องนี้ถามว่ามันคืออะไรมันก็คือการมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่การผลิตและการค้าตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยและอันมันภายใต้เรื่องของแผนปฏิบัติการการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ยอย่างยั่งยืนหรือว่า SEC แนวทางนี้เขามองว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้ว และดำเนินการพัฒนาต่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดนะครับในขณะที่แลนบริดจ์ครับแลนบริดจ์ก็คือทางเลือกที่2เนี่ยนะครับได้คะแนนมาเป็นอันดับที่3ครับเขาบอกว่าคะแนนคืออยู่ที่ร้อยละ1 9บบอกว่าโครงการนี้มีการก่อสร้างทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางบกและก็ทางน้ำจะสง่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งพื้นที่โมรดกโลกพื้นที่อุทยานพื้นที่ป่าสงวนซึ่งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นบางส่วน ประเมินค่าไม่ได้เลยครับอีกทั้งงานวิจัยของสาภาพัฒย์ยังได้เปรียบเทียบว่าบทบาทของท่าเรือเป็นบทบาทหลักในการเป็นประตูการค้าและเส้นทางบกมีบทบาทสนับสนุนในการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมทั้งสองท่าเรือซึ่งงบประมาณเขาบอกว่ากว่า2ใน3เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางบกซึ่งเปรียบได้กับการทําถน,นนเข้าสู่โรงงานดังนั้นงานวิจัยก็เลยบอกนะครับว่า เสนอแนะให้มีการปรับลดการลงทุนในการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงทางบกลงคือมองว่าทางบกเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้งบลงทุนสูงไปอะ่ะเหมือนกับเราสร้างโรงงานแบบไกลมากเลยต้องสร้างถนนเพิ่มเติมแบบนี้เป็นต้นนี่คือการประเมินมาจากงานวิจัยในครั้งนี้นะครับยังมีอันนึงครับที่สภาพน์ทำมาแล้วน่าสนใจครับต่อเนื่องจากอันเมื่อกี้คือทำ Pre feasibility study อันนี้ให้ CFO ดูเลยครับคือประเมินผลวิเคราะห์ด้านการเงินนั่นเอง ดูตามตารางครับจะพบว่าจากประมาณการค่าใช้จ่ายพบว่าจากสมมติฐานนะครับว่ารัฐเอา,กาเอาก่าหน้านี้เนาะรัฐเป็นผู้ดําเนินการทั้งหมดและมีการประเมินการเรื่องของต้นทุนของโครงการเนี่ยเขาอ้างอิงในปี2565ัต้นทุนในตอนนั้นนะครับที่เขาประเมินมานะครับ5 3 8 6 4 2ล้านบาทอันนี้อาจจะต่างจากที่คุณจะการให้ข่าวนะจะได้รายรับอยู่ที่ 1, 3 5 1 2 6 3ล้านบาทภายในระยะเวลา ปี2 5 6 5จนถึงปี2 6 0 3ครับและจะมีมูลค่า NPV คือ Net Present Value นะครับอันนี้ในทางบัญชีแล้วกันที่มีอัตราคิดลด5%อยู่ที่ลบ189,522ล้านบาทอัตราผลตอบแทนทางด้านการเงินนะครับอยู่ที่ลบ4.37%และรายรับต่อต้นทุนอยู่ที่0.56เท่าอันนี้ไม่เป็นไรแปลมาอย่างนี้แล้กันแปลเป็นภาษาง่ายๆบ้านๆหมายความว่าไอ้ตัวเลขทั้งหมดนั้น จะใช้เวลามากกว่า38ปีครับในการคืนทุนแต่ด้วยแนวทางต้องบอกว่าวันนี้มันเปลี่ยนไปครับนโยบายเปลี่ยนไปจากเดิม 1. เพิ่มเงินลงทุนเป็น1ล้านล้านบาทแล้วก็จะให้เอกชนนั้นเป็นคนดําเนินการทั้งหมดแล้วรัฐเป็นคนให้สัมปทานก็อาจจะทำให้ตัวเลขตรงนี้มีความคลาดเคลื่อนออกไปแต่ตัวเลขแนวทางของสภาพัฒน์ตรงนี้ก็อาจจะเป็นกรอบคิดได้นะครับว่าเหล่านี้คุ้มค่าจริงหรือไม่ ความคุ้มค่าของโครงการนั้นควรจะเป็นอย่างไรอันนี้ผมเอามาให้ดูนะครับมีรายงานหนึ่งครับเป็นการศึกษาของสอนอขอเองนะครับก็ mm. คือเจ้าภาพระบุอย่างนี้บอกว่าโครงการแลนบิดนั้นมีความคุ้มค่าอย่างมากโดยมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยู่ที่1 6 1 8และสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา40-49ปีนอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาที่ปรากฏในมติของคณะรัฐมนตรีระบุว่ามีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจถึง17.43%ในระยะเวลา24ปี โดยการที่รายงานนั้นมีความแตกต่างกันออกไปจากสมมติฐานของปริมาณความต้องการที่เรือขนส่งสินค้าจะเปลี่ยนมาใช้เส้นทางของโครงการแลนบิดแทนที่การผ่านช่องแคบมลรก,การนั้นในปริมาณที่แตกต่างกันออกไปก็คือไอสมมติฐานเหล่านี้มันอยู่ที่ตัวเลขใช่ไหมครับที่เอามาประเมินมันก็จะสะท้อนกลับมาที่ความคุ้มค่าบอททอมไลน์นั่นเองอันนี้แต่ละคนก็จะมีการประเมินสมมติฐานที่แตกต่างกันออกไปก็เอามาให้ดูว่ามันได้คุ้มเสียทั้งในแง่ของผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือเรื่องของสังคมหรือเรื่องของตัวเลขเป็นแบบนี้นะครับทีนี้อันนึงที่อยากจะชวนคุยต่อในช่วงท้ายคือความเชื่อมโยงกับ b r i ครับเพราะอันนี้คือความตั้งใจอย่างยิ่งเลยของรัฐบาลน,นี้นะครับเป็นความคาดหวังของท่านนายกเศรษฐามากๆว่าอยากจะให้กลายเป็นส่วนหนึ่ง b e l t and Road Initiative หรือว่า b r i ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ของประเทศจีนเนาะเป็นซัพพลายเชนของเขาและเราได้ไปประชุมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ผ่านมานะครับ ซึ่งในงานล่าสุดก็คือ BRS เนี่ยนะฮะมีความคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งครับจะร่วมเข้าไปในโครงการพื้นฐานของ BRI แล้วก็จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการเชื่อมโยงในระดับโลกได้ก่อนหน้านี้ครับจริงๆแล้วมีพักหนึ่งครับที่เคยเสนอโครงการคล้ายๆกันแบบนี้ก็คือพักไทยสร้างไทยได้มีการเสนอนโยบายการขุดคลองไทยซึ่งจะเชื่อมอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเข้าด้วยกันแต่ว่าก็ได้มีการวิเคราะห์นะครับจากคุณอมริตปันิริ ประธานบริษัท Excel Transport International จำกัดครับได้ศึกษาโอกาสทางเศรษฐกิจของการเชื่อมอันดามันและอ่าวไทยที่แม้ไทยจะไม่ได้อยู่บนแผนที่หลักของเส้นทาง BRI I, แต่ไทยนั้นนับเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจจีนและคาบสมุทรอินโดจีนโดยในปัจจุบันครับไทยก็กําลังร่วมกับจีนในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายหนองคายเวียงจันท์ที่จะเชื่อมเส้นทางรถไฟความเร็วสูงคุณหมิงเวียงจันท์และรถไฟคุณหมิงสิงคโปร์จึงทําให้คาดว่าโครงแการแลนด์บิชนั้น น่าจะได้รับผลกระทบในทิศทางที่คล้ายคลึงกันมีความเห็นจากผู้เชีช่ยวชาญอีกท่านหนึ่งครับทางเดอสันดาดมีการสัมภาษณ์ดรอักษรศรีนะครับอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แสดงความเห็นภายในทางทิศทางเดียวกันแต่ก็มีการเน้นย้านะครับว่าถ้าเรือทั้งฝั่งระนองและชุมพรนั้นถ้าจะสร้างเนี่ยต้องมีเทคโนโลยีที่มีความเป็น smart port และใช้ modern equipment ในการขนส่งสินค้าจากเรือลงรางก็คือต้องเทคโนโลยีใหม่นั่นเลยอีกทั้งยังได้เน้นย้ำครับว่าการสร้าง smart deep sea port หรือว่า ท่าเรือน้าลึกนั้นไม่ใช่ท่าเรือบ้านๆต้องมีการใช้เทคโนโลยีที่สอดรับกับยุคสมัยเช่นใช้ 5G อีกทั้งท่าเรือนะครับจะต้องเป็นท่าเรือแบบ standard gauge ด้วยความกว้าง1.455เมตรหรือรางรถไฟเพื่อคารโก้โดยเฉพาะเพื่อการประหยัดเวลาในการขนส่งล่าสุดครับอาจารย์ได้สัมภาษณ์จากเซี่ยงไฮ้นะครับอาจารย์ได้พูดว่ามีคนจีนเข้ามาพูดคุยในประเด็นของแลนด์บิ๊เยอะมากๆเลยครับแล้วก็ได้บอกกับทางเดอะซันดานะครับว่าจีนนั้นมีความสนใจจริงโดยโค้ดคําพูดของอาจารย์เลยบอกว่า ้าประเทศไทยเอาจริงจีนก็จะเอาจริงด้วยความกังวลของจีนในปัจจุบันนะครับก็คือกังวลว่าประเทศไทยนั้นไม่มีความจริงจังในการดําเนินโครงการดังกล่าวอีกทั้งยังกังวลในประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนฐานรัฐบาลในอนาคตครับว่าหากรัฐบาลได้มีการเปลี่ยนมืออีกครั้งหนึ่งโครงการไม่กับโปรเจกต์ตัวนี้จะยังเป็นโครงการหลักของรัฐบาลต่อไปอีกหรือไม่นี่คือทั้งหมดนะครับของข้อมูลที่ผมนํามาไล่เรียงกันให้ฟังไม่ว่าจะเป็นแลนด์บจ์คืออะไรทําไมมันต้องสร้างแลนด์บีช ในอดีตที่ผ่านมามีความพยายามมากน้อยแค่ไหนและได้คุ้มเสียจริงหรือไม่จากข้อมูลทั้งหมดนี้ผมคิดว่าคงจะต้องประเมินกันต่อไปนะครับและคงจะต้องมาพิจนารณากันดีๆมีการพูดคุยกันทุกภาคส่วนเพราะนี่ถือได้ว่าเป็นโครงการใหญ่ถ้าใหญ่แล้วทําลงไปมันคุ้มค่าได้คุ้มเสียก็จะได้รับผลประโยชน์มาถึงประชาชนคนไทยแต่ถ้าเกิดว่าทําแล้วมันได้ไม่คุ้มเสียผลกระทบนั้นก็จะไม่ได้มีแค่ในปัจจุบันแต่จะมีผลกระทบไปถึงระยะยาว ถึงลูกถึงหลานของพวกเราคงจะต้องเอาทั้งสิ่งที่ได้ประโยชน์และเสียผลประโยชน์นั้นมาคิดมาคำนวณดีๆแล้วก็คำนวณในวงกว้างถึงคนไทยทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ